สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะในช่องแม่กำไรนะคะวันนี้น้องช้างก็แต่งสวยแต่งหล่อกันเยอะเลยอันนี้ก็รถพ่วงนะคะนี่ชุบันสากับแม่กำไรรถพ่วงอีกแล้วนะคะนี่กินหญ้ากินแจ้งกันกินหญ้านะคะนี่นี่ตาโตเชียวนะแม่กำไรแซ่บบ่อร่อยไหมช้าอร่อยไหมช้าอันนี้ก็พี่พรายงามนะคะอันนี้ก็พี่ต้นอ้ออาบน้ำแต่งสวยแต่งหล่อกันใหญ่เลยนะคะวันนี้ด้านหน้านู้นก็เป็นพี่มงคลนะคะนี่ทางนี้ก็พ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่วันจันทร์นะคะวันนี้ก็มาวันเกิดนะคะพี่ต้นอ้อนะคะพี่สาวคนโตนะคะแห่งซุ้มสี่ทับไทยนะคะส่วนยักษ์น้อยก็จะอยู่ทางด้านหลังนู้นนะกำลังอาบน้ำนะคะแต่งหล่อเหมือนกันนะคะนี่นี่นะคะวันเกิดพี่ต้นอ้อนะคะวันนี้14ปีนะคะยืนกินหญ้ารอนะคะตอนนี้รถพ่วงคนหนึ่งโยกคนหนึ่งนิ่งนี่นะคะแม่กำไรกับสุพรรษานะคะพี่มงคลนะคะยักษ์น้อยพลายงามนะคะแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นใจบุญนะคะกับแม่บุญเพ็งนะคะแล้วก็พ่อใหญ่อันนี้แม่ใหญ่วันจันทร์กับพี่ต้นอ้อนะคะนี่โอ้โหพี่ต้นอ้อไปพวงมาลัยใหญ่เลยนะคะอร่อยไหมพี่ต้นอ้อใจแข็งแรงนะครับพบเจอแต่คนดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้น้องต้นอ้ออายุครบ14ปีเต็มนะครับก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากครับที่ท่านได้เข้ามาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เมตตาครอบครัวศิลปไทยน้องช้างทั้งทุกเชือกในซุ้มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มของค่ายทองคำหรือว่าช่องกวยเจียงนะครับเราก็อยู่ด้วยกันนะครับโซนเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับผมขอบารมีคุณศาลช้างใหญ่ดวงบรรดาประธานพรให้คุณแม่ลีลาวดีนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวยวันสวยคืนนะครับสวยมีวันหยุดราชการครับขอบคุณมากครับผมค่ะ Let's go ขอพรใดๆที่ดีบอกว่าให้เอาเครื่องเสียงมาจงย้อนกลับไปหาแม่แต่งเป็นเจ้าสาวพันเท่าเธอเคยนะครับขอให้คุณแม่ดีแล้วมีสุขภาพดีมาให้แต่ว่าต้องหาโทรศัพท์เปิดไลน์นี่นะคะนี่นะคะขอบคุณที่เข้ามาบรรยากาศสนับสนุนครอบครัวศรีสัจชัยนะคะจากทั้ง3ช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณแม่ดีลาวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะที่แม่ดูนะกินแตงโมอวยพรให้กับพี่ต้นอ้อนะคะขอบคุณคุณแม่ลีลาวดีมากๆเลยนะคะนี่สุขภาพแข็งแรงนะคะจัดงานวันเกิดให้น้องช้างนะคะพี่ต้นอ้อนะคะนี่ขอบคุณแม่มากๆค่ะเสร็จด้วยนะคะวันนี้ได้กินน่ารักมากนะคะแม่โอ้พี่ต้นอ้อกินใหญ่เลยกินเยอะๆพี่ต้นอ้อโตเป็นสาวแล้วนะคะนี่พี่ต้นอ้อโอ้โหครับวันนี้แม่ๆครับผมครับเดี๋ยวให้แห้งไปเลยโอ้พี่ต้นอ้อยกลงแล้วนะคะกินหญ้าแล้วนะคะกินผลไม้เสร็จก็จะกินหญ้านะคะนี่กินด้วยกันนะคะนี่สองแม่ลูกนะคะพี่ต้นอ้อกับแม่ใหญ่วันจันทร์นะคะนี่สองแม่ลูกทานด้วยกันต้นอ้อก็ใส่ชุดนี่เป็นเลขเขาเหยื่อได้ใส่ชุดนั่นต้นอ้อเขาใส่ชุดวันเกิดค่ะต้นอ้อนะคะในตรงวันนะคะเป็นชุดวันเกิดไอ้น้อยถ่ายพ่อใหญ่หน่อยเจ้าของบ้านนี่เจ้าของบ้านพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่กับเพียรลูกสาวนี่นะครับภาพด้านบนนะครับนี่ให้ฟังมาคมครับอันนาก็พายงามนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับผ่านในมุมด้านสูงนะครับเล่นครับ
นั่นก็เป็นด้านหลังนะครับนะต้นอ้อกับแม่ใหญ่บรรจันนะครับจะดูมืดๆหน่อยนะครับนี่นี่นะครับพ่อใหญ่ครับนี่ฝั่งทางนี้ครับมาดูสีสันของงานนะคะนี่ทางด้านนี อันนี้ก็จะเป็นสีสันของงานนะคะนี่โสาก็อยากไปด้วยโอ้ยเอาแล้วดิ้นแล้วโอ้ยเราเป็นต้นอ้อเต้นแล้วตอนแล้วยักจูนึงทางนู้นดิ้นแล้วอยากมาเต้นกับพ่อกับทางนู้นอยากมาแล้วค่ะหนูอยากมาแล้วเชือกเราไม่อยู่ไม่ไหวแล้วนะคะทางนู้นไม่อยู่แล้วอยากมาแล้วหนูนะคะหนูจะดึงแล้วนะคะหนูไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้นะคะสุบรรษาอยากมาแล้วนะคะปล่อยเร็วๆหน่อยกวนศีลอยากมาหาพ่อนะคะเห็นพ่อเต้นนะคะอยากมาหาพ่อแล้วดูพี่ต้นอ้อไปทางนู้นนะไปทัวร์ไปหาแม่วันจันทร์แล้วนะคะสาจะมาแทนนะตอนนี้สาห่วงพ่อนะคะออกมาแล้วมาทั้งพี่ทั้งน้องเอ้ยหวงนะหวงนะคะฝุ่นตลบไปเลยนะคะนี่โอ้หวงทั้งพี่สาวหวงทั้งคุณพ่อนะคะตอนนี้โอ้โหนะคะหวงกันหนักเลยนะคะนู่นนะห่วงพี่ต้นอ้อด้วยนะคะหนูเอางวงกอดพี่ต้นอ้อไว้ด้วยนะคะเอางวงกอดพ่อเอาหางกอดพี่ต้นอ้อนะคะพี่ต้นอ้อดูนี่นะห่วงนะคะวันนี้ห่วงเอ้ยดูพี่ต้นอ้อก็รักน้องจุ๊บน้องใหญ่เลยอ่ะจุ๊บกันเด้ออ่ะจุ๊บจุ๊บนะวันนี้โอ้โหจุ๊บกันใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เป็นห่วงกันนะคะนี่
จอยจะทั่วมากมูจากตัวไม่ล่าก็ตั้งใครก็พอมันจะจอยจะทั่วมากกอดไว้แล้วนะเด็กกอดไว้แล้วไม่ให้พ่อไปแล้วนะคะวันนี้พ่อก็แต่งตัวสวยด้วยนะคะวันนี้วันนี้แต่งตัวสวยนะวันนี้พ่วงมากับแม่กำไรนะคะเห็นพ่อพาพี่ต้นอ้อมาเต้นเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะคะดิ้นใหญ่เลยนะคะอยากออกมาด้วยนะคะพี่ต้นอ้อก็ห่วงน้องนะหนูอันนี้เต้นแทนนะคะพ่อได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องหวงตะวีหวงทั้งน้องพี่ต้นอ้อก็ไม่ดื้อเลยนะคะนี่ทำเล่นพอแล้วนี่ก็จะเป็นงานบรรยากาศนะคะงานวันเกิดนะคะของพี่ต้นอ้อนะคะนี่สนุกสนานนะคะน้องๆช้างก็ได้กินแบบเต็มอิ่มกันเลยนะคะนี่บรรยากาศนะคะนี่ดูพี่มงคลเต้นแล้วนะคะตอนนี้โอ้หัวใจไม่ไหวพี่มงคลเต้นใหญ่เลยอันนี้หวงพ่อนะหนีไม่ให้พ่อเต้นน่าจะให้สาเต้นแทนพ่อเนาะดูนะหนูผู้บ่าวโอ้โหโชว์ขนายยกขาเต้นใหญ่เลยโอ้พี่มงคลเต้นใหญ่เลยเก่งมากเลยพี่มงคลพี่มงคลเก่งมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะนี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้เราในช่องแม่กำไรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะพ่อนี้แล้ว